ายขึ้นเยอะเชียวค่ะสำหรับซุปตาพลอยเชอร์มานก็แหมอาการป่วยโรคเบลพาซีจนทำให้ปากเบี้ยวเริ่มดีขึ้นเป็นระยะแล้วแต่ถ้าเรื่องความเครียดเนี่ยพลอยบอกว่าแกยากมากๆถ้ายังต้องเล่นละครอยู่ค่ะคือมันสามารถกลับมาเป็นได้อีกถ้าพลอยเครียดอะไรเงี้ยอย่างวันก่อนเล่นละครแล้วแบบเป็นฉากแบบต้องร้องไห้ต้องแบบอารมณ์มันก็มีดึงลงดึงลงอะไรเงี้ยมันจะเป็นอาการที่เป็นหายๆหมอก็บอกมาแบบขยับหน้าเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฝังเข็มคุณตาพาไปฝังเข็มไหมไปเองค่ะวันเกิดพลอยวันไหน15 กันยาพี่ตาเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไม่รู้เลยค่ะก็เขาทำบุญปกติเข้าวัดบ้างอะไรบ้างคือไม่ได้อยากได้อะไรอยากไปเที่ยวทะเลอะค่ะตอนนี้